นี่ลูกแมวเองจ้าสำหรับคลิป FYI Warframe ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อกันกับการรีวิวข้อมูลของโฟกัสสกิลสายที่2กันนะครับว่ามีรายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างโดยในรอบนี้นั้นก็จะเป็นคิวของโฟกัสสายวัสลินเฮ้ยไม่เอาดินี่มันปี2018แล้วนะมุกควายแบบนี้เนี่ยเลิกเรียนไปได้แล้วเออแบบนี้สิถึงจะโอเคอ่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมข้อมูลพร้อมๆกันได้เลยครับสกิลส่วนใหญ่ของโฟกัสสายวัสลินนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือและการฟื้นฟูค่าพลังชีวิตเป็นหลักโดยเริ่มกันที่สกิลแพสซีฟสกิลแรก Mending Unity เป็นความสามารถติดตัวของ Warframe และ Operator ที่จะได้รับมาทันทีที่เราทำการ Transference โดยจะช่วยขยายระยะรัศมีในการแชร์ค่าประสบการณ์กับเพื่อนร่วมทีมขึ้นไปอีก25เมตรซึ่งก็จะช่วยส่งผลต่อระยะรัศมีสกิลของ Warframe ที่ขึ้นอยู่กับระยะรัศมีในการแชร์ค่าประสบการณ์อย่างเช่นสกิล Blessing ของ Trinity สกิล Penance และสกิล Covenant ของ Hero อีกด้วยเช่นกันสกิล Passive สกิลที่2 Mending Soul เป็นความสามารถติดตัวของ Warframe และ Operatorที่จะได้รับมาทันทีที่เราทำการ Transference โดยจะช่วยทำให้เราสามารถชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีมหรือยูนิตพันธมิตรที่กำลังติดสถานะ Bleed Out อยู่ได้ทันทีเป็นจำนวนทั้งสิ้น4ครั้งโดยจะนับจำนวนครั้งแยกกันระหว่างของ Warframe และ Operator สกิลเสริมความสามารถของ Void Blast สกิลแรก Guardian Shell เป็นความสามารถที่จะช่วยทำให้ Operator กางโล่พลังงานขึ้นมาเมื่อกดใช้งาน Void Blast ค้างไว้โดยโล่ดังกล่าวจะช่วยดูดซับเอาความเสียหายทั้งหมดที่เข้ามาจากทางด้านหน้าไปลงที่ค่า Energy ของ Operator แทนสกิลเสริมความสามารถของ Void Blast สกิลที่2 Guardian Blast เป็นความสามารถที่จะช่วยทำให้ Void Blast สามารถเพิ่มค่าชิลจำนวน160หน่วยให้แก่ตัวละคร Warframe และเพื่อนร่วมทีมของเราที่เข้ามาอยู่ในระยะรัศมี8เมตรได้ซึ่งถ้าหากค่าชิลของผู้ที่โดนสกิลเข้าไปเต็มอยู่แล้วค่าชิลดังกล่าวก็จะไปเพิ่มในส่วนของ Overshield แทนโดย Void Blast จะต้องใช้ค่า Energy เพิ่มขึ้น25หน่วยต่อ Warframe ทุกๆ1ตัวที่อยู่ในระยะรัศมีของสกิลสกิลเสริมความสามารถของ Void Mode สกิลแรก Void Regen เป็นความสามารถที่จะช่วยทำให้ Operator ของเราได้รับการฟื้นฟูค่าพลังชีวิต25หน่วยต่อวินาทีในขณะที่กำลังใช้งาน Void Mode อยู่แต่ก็จะทำให้ Void Mode นั้นต้องใช้ค่า Energy ต่อวินาทีเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกันสกิลเสริมความสามารถของ Void Mode สกิลที่2Void Aegis เป็นความสามารถที่จะทำให้ Void Mode ค่อยๆกางบาเรียที่มีระยะรัศมี12เมตรออกมาภายในระยะเวลา5วินาทีซึ่งบาเรียดังกล่าวจะช่วยป้องกันความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลของศัตรูที่เข้ามาจากภายนอกได้ 100% นอกจากนี้สกิลดังกล่าวก็ยังทำให้ Void Mode นั้นจะต้องใช้ค่า Energy ต่อวินาทีเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกันสกิลเสริมความสามารถของ Void Dash สกิลแรก Protective Dashเป็นความสามารถที่จะช่วยทำให้ตัวละคร Warframe ของเราหรือเพื่อนร่วมทีมที่โดน Void Dash พุ่งชนเข้าไปได้รับการฟื้นฟูค่าพลังชีวิตขึ้น 60% ภายในระยะเวลา5วินาทีแต่หากเป็น Warframe ของเพื่อนร่วมทีมก็ยังจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆเป็นระยะเวลา5วินาทีอีกด้วยสกิลเสริมความสามารถของ Void Dash สกิลที่2 Sonic Dash เป็นความสามารถที่จะทำให้ Void Dash สร้างขึ้นพลังงานความกว้าง14เมตรให้เคลื่อนที่ออกไปทางด้านหน้าเป็นระยะทาง8เมตรโดยคลื่นดังกล่าวจะทำให้ศัตรูทุกตัวที่เข้ามาสัมผัสติดสถานะสตันในช่วงระยะเวลาสั้นๆนอกจากนี้สกิลดังกล่าวก็ยังช่วยทำให้ศัตรูไม่กระเด็นออกไปเวลาที่โดน Void Dash พุ่งใส่อีกด้วยสกิลเวบาวสกิลแรก Enduring Ties เป็นความสามารถติดตัวของ Operator ที่จะช่วยเพิ่มค่าพลังชีวิตสูงสุดขึ้นไปอีก 150% สกิลเวบาวสกิลที่2Rejuvenating Ties เป็นความสามารถติดตัวของโอเปอเรเตอร์ที่จะช่วยทำให้สามารถฟื้นฟูค่าพลังชีวิตได้4หน่วยต่อวินาทีและนี่ก็คือข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับสกิลของโฟกัสสายวัสลินในคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามารับชมกันนะครับและสำหรับในตอนนี้ลุงแมวก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบายMeow.